ยังได้อยู่ครับลูกนี้เอาบอลลงตั้มตั้มดึงกลับมาออกซ้ายไปแล้วครับแหมลูกนี้ล้ำหน้าครับโต้กลับทันทีครับทางฝั่ง Rising Star ไม่รอช้าครับทวินทวินรอบอลอยู่เปิดมาใช้พลิกเข้ามาครับไม่ได้ครับบุญสมนี่โดนแย่งไปเปิดเปลี่ยนทางไปครั้งหนึ่งรัตนนท์นี่ครับรัตนนท์ก็จะเป็นเป้าใหญ่นะครับที่รัตนนท์พลิกไปเองได้ไหมยังได้อยู่ครับรัตนนท์ไปแล้วแล้วก็แต่ตัดหลังแบ็คไปแล้วก็แหมออกตัวเร็วไปนิดนึงครับสำหรับศูนย์หน้าของทางฝั่ง PSC จุนนายารานะครับลูกนี้ไอเดียดีแล้วครับแต่ว่าออกตัวเร็วไปนิดนึงสีแดงครับไอเลขห้าทีต้องเปลี่ยนได้ป่ะหรือเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยนะบอกจะบอกกันถามเป็นกุญเชาบอลนุ๊กเอาเก้าแทนบอลนุ๊ก20ครับเดี๋ยวพอแกน19ชื่ออะไรครับ9ที่ไรนี้ปิติพงษ์ครับโอ้โหไอ้แล้วไอ้ตู้ไปแล้วจ้าครับเปลี่ยนตัวครับจันจะมีการเปลี่ยนตัวครับของทางฝั่ง PSC โดยผู้ที่ถูกเปลี่ยนออกมาคือพานุวัฒน์ระนองนะครับหรือบอสนุนะครับหมายเลข20ออกหมายเลข19นะครับปิติพงษ์จะเข้าไปเล่นแทนนะครับทางจังหวะปีกซ้ายแล้วบอนูต้องมามอบตำแหน่งกัปตันทีมให้ด้วยเพราะว่าบอนูเป็นกัปตันทีมอยู่ประวิทย์เตะขึ้นมาครับเป้าหมายรัตนนท์แม่ลูกนี้ออกครับเป็นลูกทุ่มของทางฝั่ง Rising Star เอจตุพลทุ่มครับมาครับสุภชัยสุภชัยโดนปั๊มไว้ได้ฟาวครับทางฝั่ง Rising Star เอจตุพลครับจะเป็นคนเปิดบอลเปิดสั้นๆมาที่กำพลกำบลเปิดไปลูกนี้หลอกครับบุญสมจะให้กับสุภชัยโดนสยามแม่หลอกออกหลังไปครับลูกนี้ไม่มีอะไรครับหลังจากได้นำไปแล้วนะครับ PSC ก็ยังไม่มีจังหวะบุกอย่างต่อเนื่องนะครับกลับกลายเป็นทางฝั่งของทาง Rising Star นั้นเป็นผู้ทำเกมเข้าบุกดูจะเหลื่อมกว่านิดๆ นะครับแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายก็ยังไม่จะแจ้งเท่าไหร่ยังไม่มีจังหวะชัดเจนเท่าไหร่บุกไปแล้วครับปีกซ้ายเปลี่ยนลงใหม่แหมไม่ได้ครับเป็นลูกทุ่มของทางฝั่ง Rising Star ครับยักษ์รวิทย์จะเป็นผู้ทุ่มรวิทย์ทุ่มไกลมาเลยครับปีกซ้ายจะให้กับทวินแม่ทุ่มออกครับกรรมการว่าอย่างไรกรรมการให้ทุ่มใหม่หรือเปล่าน่าจะให้ทุ่มใหม่นะครับน่าจะเป็นการทุ่มยังไม่เข้าสนามนะครับทุ่มมาที่เดอศักดาจับบังเดอเปิดมากำพลกำพลขึ้นมาถึงกองกลางมาที่ซ้ายครับแบ็กซ้ายจตุพลเอบุญสมครับบุญสมโดนปั๊มไว้อ้าวแล้วยังไงพลาดหรือเปล่าบุญสมแม่ยังไม่แก้ตัวไม่ได้ครับบุญสมยังคลองบอลอยู่ครับบุญสมโดนกดดันโดยรัตนนท์มาที่เอครับจตุพลจตุพลเปิดมาสุภชัยสุภชัยมาที่สนสนมองไปที่จตุพลอีกทีนึงครับออกมาทางปีกซ้ายเติมขึ้นมาแบ็คซ้ายลากเข้าไปครับโดนแม่ปั๊มกันลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับสยามเข้ามาช่วยไว้ PSC ยังรอดพ้นการบุกจากลูเปลี่ยนอาแล้วครับรัตนนท์ลูกนี้หลุดคนเดียวแบ็คซ้ายเติมเข้าไปลงไม่ทันครับไปแล้วรัตนนท์ติดเครื่องเข้ากรอบเขตโทษแม่เปิดเร็วครับจตุพลตามมาแก้ตัวไว้ได้
ฟิตทีเดียวนะครับจตุพลฉายาโคตรลิงนะครับอยากเล่นใช่ไหมอ่ะอยากเล่นใช่ไหมอย่าชนอ๋อใครอยากเล่นตู่ตู่ใครอยากเล่นเป็นลูกทุ่มครับนี่มัน19นาฬิกาแล้วพี่ลูกทุ่มโอเคนะเป็นไงลูกทุ่มต้องถามถ้า6โมงก็จะเป็นลูก6โมงนะครับเป็นลูกแต่มุมครับเขี่ยสั้นๆมานำเปิดขึ้นมาครับคือหลังกลับมาอื้อหือกิตติอลิศครับเข้าไม่ถึงบอลบุญสมเปิดซ้ายอีกครั้งหนึ่งปลายแข่งกันแล้วครับมาครับพลกับสุภชัยแต่ว่ามีสยามบูชัยดามาช่วยไว้คือหลังไปที่ประวิตรถูกสาประตูวิ่งขึ้นมาที่ตั้มภูนาฏพิงไว้เปิดไปแหมขวางสารลูกนี้กว่าเสียวเหลือเกินเกือบโดนฉกไปได้ครับโดยสนอ้าวลูกนี้โดนทำฟาวครับกรรมการให้ฟาวของทางฝั่ง PSC ครับแหมล้มลงไปกองเลยแหมระยะนี้ก็เป็นระยะที่ยิงได้ครับประมาณ25-26หลาได้นะครับคนยิงน่าจะเป็นหมายเลข4นะครับตั้มจะยิงหรือจะจ่ายต้องการให้สัญญาแล้ววิ่งเข้าไปยิงครับตั้มติดกำแพงแต่โดนตัดไปได้ครับทวินแล้วโดนแย่งกลับไปทีนึง PSC ได้ขึ้นไปทางปีกซ้ายปิติพงศ์ยังได้อยู่ครับ PSC แหมแต่โดนแย่งไปได้โดยศักดาแข็งแกร่งเหลือเกินศักดาจับบังเปิดมาที่ทวินเบิ้ล1-2มาแม่เสียหลักล้มลงไปครับโดนแย่งบอลไปสยามเปิดมารัตนนท์แม่ไม่ถึงครับย้อนหลังไปเยอะพอสมควรได้ทุ่มครับเร็วๆทีเดียวจตุพลจะยังไงจตุพลไปที่สนคืนมาจตุพลย้อนหลังไปนิดนึงครับพัทรพลส่วนพัทรพลคืนย้อนหลังไปนิดนึงครับทำให้จตุพลนั้นเสียหลักเลยยัง1ประตูต่อ0อยู่ครับ PSC นำอยู่มาครับพลทุ่มมากิตติฤทธิ์โดนโอ้โหประเสริฐคำพาแหมนะครับประเสริฐคำพากรรมการมองว่าโดนประเสริฐกำพานะครับออกเป็นลูกทุ่มนะครับตั้มภูนาฏทุ่มไปกิตติฤทธิ์กลับมาที่ตั้มอีกครั้งหนึ่งภูนาฏจิ้มแล้วไปเองครับสวยงามทีเดียวแต่ว่าโดนสุภชัยเข้าไปช่วยไว้ครับแม่ลุมไปถึง4คนตามมาอีกทีหนึ่งศูนย์หน้าโดเรมอนมาแล้วครับเปิดซ้ายมาอีกทีหนึ่งครับสุภชัยตัดเข้าในได้ไหมไม่ได้ครับติดสยามภูชัยดาเข้ามาซ้อนไว้แม่สยามวันนี้ช่วยได้ดีเหลือเกินคืนกลับมาไม่ได้ครับบุญสมมาวางไว้มาขวางไว้บุญสมทุ่มเร็วครับขำปุ่นแม่ไม่ดีครับลูกนี้โดนดักไปได้โดนเข้าข้างหลังครับลูกนี้ PSC ตั้มภูนาฏได้ฟาวครับ PSC
เปิดยาวไปครับไปที่รัชนนท์แม่ลูกนี้กรรมการตาไวนะครับลูกนี้มีการแท็กกันนิดนึงครับก่อนออกตัวนะครับทำให้เสียจังหวะไปกรรมการยังไม่เห็นนะครับลูกนี้ได้ฟาวครับสำหรับ Rising Star หมายเลข16ครับโดนพีซีดักไว้ได้ครั้งหนึ่งพีซีเดาะขึ้นมายังได้อยู่ครับแหมน้อยสถาพรโดนดักไว้ได้เปิดเลียดมาครับมีโอกาสเดียวๆคุณตู้แหมประวิทย์นะครับออกมาได้เร็วนะครับตัดบอลไม่ได้ไปทางซ้ายครับหมูธีระไปที่ตั้มกลับมาที่หมูธีระเปิดมาที่ปิติพงษ์จับบอลไว้ไม่อยู่ครับลูกออกข้างเป็นลูกทุ่มของทางฝั่ง Rising Star ยัง1ประตูต่อ0อยู่นะครับสำหรับฟุตบอลคู่เปิดสนาม SFA League นะครับประจำปีนี้ศักดาครับเด๋อศักดาเปิดมาให้ที่กำพลมาที่ประเสริฐมาที่จตุพลไปที่ประเสริฐไปที่หมายเลข6ครับบุญสมเปิดยาวไปทางปีขวาครับหวังจะให้กับทวินครับทวินยังดีทวินไปถึงสุดเส้นหลังไม่ทันครับลูกนี้ลึกไปนิดนึงแม่แต่ทวินยังบอกว่าเปิดดีนะครับตัวเองอาจจะสปีดไปไม่ทันในรูปแบบการบุกของทางฝั่ง Rising Star นั้นยังมีโอกาสบุกได้เป็นระยะนะครับไปถึงสุดเส้นหลังก็มีนะครับแต่ว่าจังหวะยิงจะแจ้งนั้นยังไม่มีครับยังเป็นเซ็นเตอร์แบ็คของทางฝั่ง PSC นั้นยังเก็บกินไปได้โดยเฉพาะสยามภูชดาวันนี้เด่นเหลือเกินลูกนี้โดนดักไม่ได้ครับ17แย่งไปสวยทีเดียวคำปุนไปที่สนเปิดเข้าไปอ๋อครับพักอกลงได้บุญสมหรือเปล่าลูกนี้ประวิทย์ออกมาเร็วเหลือเกินทำได้ดีครับลูกนี้ตั้งแต่จังหวะปากบอลได้นะครับคำปุนแหมไปแล้วคำปุนดูนะครับสดเหลือเกินแย่งกลับมาได้ครั้งนึงคำปุนไปที่ศูนย์หน้าโดเรมอนของเรานะครับประเสริฐครับศูนย์หน้าโดเรมอนประเสริฐคำพาครึ่งแรกโทษทำไมอ่ะพวกนี้แจ้งครึ่งหลังมาครับคำปุนนะครับดูยังหลอกล่อคำปุนเปิดโดนปั๊มไว้แกเหนียวแน่นเหลือเกินสยามภูชัยดาลูกนี้ครับยังได้อยู่ครับเปิดสั้นๆมาสยามคือมาตามสวยทีเดียวครับให้กันโดนดึงมาดีแล้วโดนบีบนะครับโดนบีบจังหวะโดนบีบต้องออกบอลเร็วนะครับกรรมการชูการทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับไป1นาทีสำหรับครึ่งเวลาแรกแม่ยังบุกกันได้มันนะครับจตุพลขึ้นมาอีกครั้งนึงหมายที่สนนะครับหมายเลข23สนเปิดสั้นๆไปแล้วครับได้มีโอกาสเข้าขวายิงถากไปนิดเดียวครับสุประชัยทำได้ดีครับจังหวะนี้สนเปิดตัดหลังแบ็กนะครับเลียดๆสุประชัยวิ่งสอดขึ้นมาแล้วหักเข้าในครับยิงด้วยขวาว่าไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เวลาทดเวลาบาดเจ็บหมดเวลานะครับตอนนี้เป็นว่าในครึ่งเวลาแรกนั้น PSC นะครับออกนำไป1ประตูต่อ0จากการยิงของจุนอัยราหมายเลข12นะครับ